สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่18ถึงวันที่21มกราคมพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 7:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG403 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2019ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางและทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนนอตไลท์นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศเอสราชารัตนัมศูนย์มรดกอินเดียบริษัทผลิตรสชาติอาหาร KH Globers สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์พิพิธภัณฑ์ศิลปวิทยาศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 10:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันกองทัพไทย18มกราคม2562โดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนเข้าร่วมพิธีวันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาโดยถือเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีดังกล่าวในวันจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2135ทางนี้จังหวัดสุพรรณบุรียังได้จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ขึ้นทุกปีด้วยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปีนี้จัดระหว่างวันที่18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2562องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแสงน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งวันพรุ่งนี้จัดเป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 17:25 นาทีพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแสงน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านอกจากนี้มีคณะราชสกุลเทพหัสดินไปร่วมชมงานภายในงานมีนิทรรศการจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับสายน้ำที่ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนการสาธิตงานช่างและงานฝีมือต่างๆอาทิการสาธิตร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดการจำหน่ายน้ำปรุงน้ำอบและการทำอาหารคาวหวานส่วนในสนามเสือป่ามีการออกร้านจิตอาสา904จำหน่ายของที่ระลึกงานอุ่นไอรักภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิเสื้อยืดร่มกันแดดและแก้วน้ำรวมทั้งมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้าจำหน่ายจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งยังมีกิจกรรมมัจฉาพาโชคและการจำหน่ายสลากการกุศลให้ร่วมลุ้นรับของรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆ
ทั้งนี้ขอเชิญประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกโดยการเป็นเจ้าของเลโก้ภาพโมเสกพระบรมศาสติสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ครั้งที่2ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าณพระลานพระราชวังดุสิตและที่สนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ความพิเศษในครั้งนี้คือมีนิทรรศการเลโก้ภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง10รัชกาลที่ได้จัดแสดงหน้าศาลาเลโก้ซึ่งเป็นประติมากรรมหนึ่งเดียวในโลกที่หาชมยากจากนี้ยังมีเลโก้โมเดลจำลองที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้ง10แผ่นดินและที่สำคัญยิ่งคือเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจสำคัญตั้งแต่รัชกาลที่1สร้างกรุงเทพมหานครย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพมหานครสร้างสรรค์รูปแบบจากเกาะรัตนโกสินทร์เลียบแม่น้ำเจ้าพระยารัชกาลที่2เรื่องศิลปะวัฒนธรรมวรรณคดีไทยโมเดลจำลองโขนกลางแปลงเรื่องรามเกียรติ์ตอนยกรบในอุทยานร.2แสดงถึงวิถีไทยบ้านริมน้ำมีการตักบาตรพระที่ท่าน้ำรัชกาลที่3เรื่องค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นโมเดลจำลองเรือสำเภาจีนการทำการค้าขายของไทยจีนมีท่าเรือตลาดการค้าขายริมท่าเรือรวมทั้งการจราจรรัชกาลที่4พระบิดาแห่งดาราศาสตร์เป็นโมเดลจำลองหอดูดาวที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฉากทอดพระเนตรสุริยุปราคามีการตั้งกล้องดูดาวและคณะนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติรัชกาลที่5การปฏิรูปบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศโมเดลจำลองการรถไฟไทยกรมไปรษณีย์การไฟฟ้าและการประปานครหลวงรัชกาลที่6พระบิดาแห่งลูกเสือไทยโมเดลจำลองกองเสือป่าและการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อส่งเสริมด้านการสาธารณสุขรัชกาลที่7สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีโมเดลจำลองสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้ามีการจราจรทางน้ำและรถโบราณวิ่งบนสะพานตกแต่งด้วยต้นไม้และสวนดอกไม้ริมสองข้างทางรัชกาลที่8ฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยจีนโมเดลจำลองซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติย่านสำเพ็งเยาวราชและวัดไตรมิตรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงโมเดลจำลองโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฝนหลวงเขื่อนภูมิพลกังหันชัยพัฒนาโครงการช่างหัวมันกังหันลมผลิตไฟฟ้าวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโมเดลจำลองประชาชนชาวไทยกลุ่มจิตอาสาขุดลอกคูคลองเปรมประชากรโรงครัวพระราชทานแท็กอาสาใบอุ่นไอรักผลงานทั้งหมดนี้สร้างสรรค์โดยชมรมเลโก้บางกอกลักษ์
สำหรับผู้สนใจขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนป่าบึกด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมสาทิสลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรณียกิจที่สำคัญของแต่ละรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904หมายเลขโทรศัพท์023560849ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเวลา 16:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางกองร้อยทหารพราน4814หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48บริเวณถนนเลียบทางรถไฟบ้านโต๊ะเด่งหมู่1ตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้จำนวน5รายดังนี้10เอกนพรัตน์เดชน้อยอาสาสมัครทหารพรานวันเฉลิมบัวเพียรอาสาสมัครทหารพรานกฤตินอินอักษรอาสาสมัครทหารพรานจตุพลชูช่วยและอาสาสมัครทหารพรานอิบรอฮิมลือบากมูติงการได้รับแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ